และในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนำพี่น้องไปถึงพระวจนะพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ข้อที่27นะครับ1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ข้อที่27นะครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนนะครับได้ให้เก็บพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะทั้งหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกเราให้เป็นกายเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราให้ร่วมผูกพันกันในร่างกายของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดได้นำคริสตจักรของพระเจ้าต่อไปที่พระเจ้าได้ริเริ่มพระองค์จะกระทำให้เกิดผลและให้ทวีขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าขอให้พระคำตอนนี้ได้แปลเปลี่ยนจิตใจของเราเพื่อเราจะมีหัวใจแห่งความรักผูกพันและประสานการทำงานอย่างเป็นเอกภาพเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับคริสตจักรเป็นเหมือนกับพระกายพระเจ้านะครับบางคนบอกว่าถ้าเป็นพระกายพระเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องมีการจัดคณะไม่จำเป็นต้องมีการจัดสังกัดหรือจัดระบบระเบียบอะไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยนั่นเป็นความคิดที่สุดขอบเกินไปเพราะในพระคัมภีร์เองก็มีการจัดระเบียบมีการจัดวางตำแหน่งบทบาทผู้ปกครองมีการจัดวางบทบาทผู้นำคริสตจักรหรือคณะมัคคายกในคริสตจักรร่างกายต้องมีการจัดระบบระเบียบในร่างกายเราเองก็ยังมีสัดส่วนและการทำงานต่างๆที่มีการประสานไปเป็นขั้นตอนมีการสั่งการอย่างเป็นระบบระเบียบดังนั้นการอยู่ในคริสตจักรหรือในพระกายพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ต้องมีการจัดการระบบระเบียบอีกด้านหนึ่งคริสตจักรก็ไม่ใช่เพียงแต่องค์กรที่มีระเบียบโดยไม่มีชีวิตเราไม่สามารถจะทำให้คริสตจักรเป็นเพียงแต่หน่วยงานเป็นเพียงแต่องค์กรที่มีระบบขั้นตอนการทำงานด้วยปราศจากชีวิตเพราะคริสตจักรที่แท้แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตคริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ได้มีภาพเปรียบเทียบคนของพระเจ้าหลายภาพด้วยกันครับมีอย่างน้อย7ภาพด้วยกันซึ่ง4ภาพในนั้นปรากฏอยู่ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เราจะดูในส่วนแรกด้วยกันนะครับภาพเปรียบเทียบคนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ว่าคนของพระเจ้าทั้งอิสราเอลและทั้งคริสตจักรเนี่ยถูกเปรียบเทียบเป็นภาพอะไรบ้างภาพแรกคือภาพที่ปรากฏทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่1ก็คือเจ้าสาวพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบภาพคริสเตียนหรือคนอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมให้เหมือนเจ้าสาวของพระเจ้าในโฮชยาบทที่2ข้อ19ถึง20ได้พูดบอกว่าพระเจ้าได้มั่นกับคนอิสราเอลไว้เป็นนิจและเขาทั้งหลายเป็นเหมือนกับคู่มั่นของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มั่นไว้ด้วยความสัตย์ซื่อเพื่อเขาจะรู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าใช้ภาพนี้เป็นความเปรียบเทียบเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายได้ซื่อสัตย์กับพระเจ้าไม่ไปสู่การล่วงประเวณีในฝ่ายจิตวิญญาณไม่ทำผิดต่อพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาแด่พระอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าซึ่งภาพนี้ได้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเช่นในวันที่เขาถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหารในที่ฐานพระเยซูก็บอกว่าพระองค์เป็นเจ้าบ่าวในเมื่อเจ้าบ่าวมาอยู่ถึงเวลานั้นก็มีงานเลี้ยงลื่นเลงแต่เมื่อวันที่เจ้าบ่าวไม่อยู่เมื่อนั้นถึงค่อยอดอาหารเปาโลก็เปรียบเทียบภาพพระเยซูกับคริสตจักรเป็นเหมือนสามีภรรยา
ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ23ถึง24บอกว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรพระเจ้าจึงเปรียบเทียบคนของพระเจ้าทุกคนเป็นเหมือนความสัมพันธ์เหมือนเราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเจ้าสาวต้องมีลักษณะของความบริสุทธิ์เจ้าสาวต้องมีความซื่อสัตย์เจ้าสาวต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันแห่งการสมรสหรือการแต่งงานคริสตจักรจึงต้องดำเนินอยู่ในความซื่อสัตย์กับพระเจ้าดำเนินอยู่ในความบริสุทธิ์ชอบธรรมและเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนี่คือภาพที่หนึ่งที่ปรากฏทั้งพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมภาพที่สองที่ปรากฏทั้งพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมคือภาพของสวนองุ่นพระเจ้าได้เปรียบเทียบคริสตจักรและคนอิสราเอลเป็นเหมือนสวนองุ่นในโฮชยาบทที่10ข้อที่1บอกว่าอิสราเอลเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่งอกงามเกิดผลอุดมยิ่งเกิดผลมากขึ้นเท่าใดเขากลับยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจสวนองุ่นเนี่ยเป็นภาพที่เมื่อเวลาคนปลูกองุ่นเขาก็จะกั้นรั้วรอบขอบเขตแปลงองุ่นของตัวเองเอาไว้เพื่อต้นองุ่นของตนตัวกับเพื่อนบ้านจะไม่ได้ปะปนกันพระเจ้าเปรียบเทียบคนอิสราเอลเป็นเหมือนสวนองุ่นเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขามีจริยธรรมที่พระเจ้าวางไว้ในพระคัมภีร์ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูสมัยบริบทของคนอิสราเอลสมัยทำไมพระเจ้าต้องเรียกอับราฮัมออกมาจากบ้านเมืองของเขาเพราะเราแวกบ้านเมืองรอบๆของเขานั้นเนี่ยคนผู้คนขาดจริยธรรมมากในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้แล้วถ้าเราดูบริบทประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าจริยธรรมที่พระเจ้าให้เป็นบทบัญญัติเบญจบรรพ์5เล่มแรกนั้นเนี่ยเป็นจริยธรรมที่สูงกว่าชนชาติที่อยู่รอบๆนั้นในสมัยนั้นผู้คนมีการล่วงประเวณีกันผู้คนได้ถวายลูกของตัวเองเผาไฟให้กับพระเพื่อบูชาพระของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังยิ่งนักดังนั้นเองเราจึงเห็นว่าพระเจ้าจึงแยกอิสราเอลออกมาเรียกอับราฮัมออกมาเพื่อจะให้เขามีจริยธรรมที่แตกต่างส่วนองุ่นจึงเป็นภาพเหมือนกับการกั้นรั้วเพื่อเขาจะมีชีวิตที่แตกต่างแม้เราอยู่บนผืนเดียวกันกับคนทั่วไปแต่เราต้องมีจริยธรรมที่ชัดเจนแบบพระเจ้าที่แตกต่างไปดุจความสว่างคริสเตียนอยู่กับท่ามกลางผู้คนมากมายมีจริยธรรมที่แตกต่างกันบางคนมีจริยธรรมสูงบางคนมีจริยธรรมต่ำในสังคมนี้เราต้องปรากฏในสังคมนี้เหมือนตระหนักว่าเราเป็นส่วนองุ่นที่พระเจ้าทรงกั้นรั้วเอาไว้อย่าให้ค่านิยมที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเข้ามาเจือปนในชีวิตของเราจนเรากลายเป็นเถาวัลย์งุ่นเปรี้ยวและในยอห์น15ข้อ5พระเยซูก็เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนกับองุ่นด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูเป็นเถาวัลย์งุ่นพวกเราทุกคนเป็นเหมือนแขนงการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ก็จะเกิดผลมากคริสตจักรจึงต้องติดสนิทไม่ใช่เพียงแต่ถูกกั้นจากค่านิยมที่ไม่ถูกต้องแต่ต้องติดสนิทกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะนำมาซึ่งการเกิดผลนี่คือภาพเปรียบเทียบที่2 1คืออะไรนะครับเจ้าสาว2คือสวนองุ่น3นะครับเป็นภาพเปรียบเทียบของฝูงแกะนี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่มีทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ในพระคัมภีร์เดิมอิสยาห์บทที่40ข้อ11พระเจ้าจะตั้งผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหนือผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์และจะทรงอุ้มไว้ในพระทรวงและจะค่อยๆนำแม่แกะที่มีลูกอ่อนพระเจ้าเปรียบเทียบอิสราเอลเป็นเหมือนฝูงแกะที่พระเจ้าจะนำเขาแกะสายตาสั้นแกไม่สามารถที่ปราศจากผู้เลี้ยงได้เพราะขนมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีใครตัดขนจนสุดท้ายตัวมันจะหนักและไม่สามารถลุกขึ้นยืนเดินไปข้างหน้าแล้วจะนอนตายอยู่ที่นั่นแกจึงต้องมีผู้เลี้ยงเป็นภาพเปรียบเทียบว่าพระเจ้าจะดูแลฝูงแกพระเจ้าและปกป้องให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูก็ใช้ภาพแกเหมือนกันในยอห์นบทที่10ข้อ27บอกว่าแกของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกเหล่านั้นและแกนั้นก็จะตามเราพระเยซูก็ใช้ภาพนี้กับคริสตจักรว่าเราเป็นเหมือนแกะที่ต้องฟังเสียงพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงตามเสียงพระเจ้าขอให้พระเจ้าดูแลเพื่อปกป้องเราจากสุนัขป่าจากศัตรูคริสตจักรจึงดำเนินชีวิตโดยมีศัตรูฝ่ายวิญญาณเราดำเนินชีวิตเหมือนในอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะมีหมาป่าสุนัขป่าในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นที่คอยพยายามจะหาช่องกัดกินแกะที่หลุดออกไปจากฝูงนี่คือ3ภาพในพระคัมภีร์ใหม่ที่ได้ใช้สื่อภาพทั้งคนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่และเช่นเดียวกันทั้งในพระคัมภีร์เดิมด้วยแต่มีบางภาพครับที่ปรากฏเฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่มีบางภาพที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่อยู่4ภาพด้วยกันภาพที่1คือภาพอาณาจักรเราเห็นว่ามีภาพของอาณาจักรที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ที่เปรียบเทียบเหมือนกับคริสตจักรว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดอาณาจักรจึงเป็นภาพที่สะท้อนแง่มุมของการปกครองเป็นภาพของอาณาจักรที่มีพระเจ้าปกครองและเราได้ในฐานะบุตรก็จะได้ร่วมปกครองด้วยกันกับพระเจ้าในวันสุดท้ายดังปรากฏอยู่ในโคโลสีบทที่1ข้อที่13บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยให้เราพ้นจากอำนาจของความมืด
และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์นั่นคือภาพแรกคือภาพของอาณาจักรอาณาจักรภาษาอังกฤษใช้คำว่า kingdom ทำไมใช้ kingdom ไม่ได้ใช้ republic นะเพราะว่า kingdom นั้นมี king เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ปกครองในฝ่ายจิตวิญญาณในความเป็นคริสเตียนของเราจึงตระหนักว่านอกเหนือจากกษัตริย์ฝ่ายกายภาพที่เราให้ความเคารพและให้เกียรติในฐานะประชากรยังมีกษัตริย์ฝ่ายจิตวิญญาณที่ท่านได้ปกครองจิตวิญญาณและเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจทางจิตวิญญาณเหนือชีวิตของเราด้วยนี่คือภาพที่1ที่ปรากฏเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมส่วนภาพที่2ที่ปรากฏเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมคือภาพของอาคารพระเจ้าเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนกับอาคารไม่ได้บอกว่าอาคารคือคริสตจักรแต่คริสตจักรเปรียบเหมือนบางอย่างในแง่มุมของอาคารอาคารจะต้องมีศิลามุมเอกเป็นศิลาที่เป็นรากฐานเปรียบเหมือนกับคริสตจักรที่จะต้องยืนอยู่บนรากฐานของพระเยซูคริสต์ที่เป็นศิลามุมเอกถ้าคริสตจักรนั้นผิดจากศูนย์กลางไปเบ้จากศูนย์กลางไปการก่อเรียงอิฐต่างๆไม่ได้ลงศูนย์กลางทั้งหมดอยู่ที่ศิลามุมเอกคือพระเยซูคริสต์คริสตจักรก็จะล่มสลายลงในเวลาต่อมายิ่งก่อสูงเท่าไหร่โอกาสยิ่งล่มสลายก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปคริสตจักรจึงต้องอยู่ใต้ในการปกครองของพระเยซูคริสต์และก่อขึ้นบนพระเยซูคริสต์และมีอัครทูตเป็นกลุ่มแรกที่ถูกตั้งขึ้นแล้วจึงก่อขึ้นจากหลักคำสอนของอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะเราทุกคนก็ต่อยอดขึ้นจากชีวิตของเขาจากคริสเตียนรุ่นก่อนหน้าจนเรากลายเป็นอาคารของพระเจ้าในอิฐก้อนหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทั้งข้างข้างข้างซ้ายหรือข้างขวาเปรียบเหมือนกับเราเองที่ต้องสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นรากฐานของชีวิตเราผู้ที่อยู่ข้างบนเราผู้ที่อยู่ข้างๆซ้ายขวาของเรานี่คือภาพที่2ที่เปรียบเทียบเหมือนกับคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ภาพที่3คือภาพของครอบครัวคริสตจักรได้ถูกใช้เป็นภาพของครอบครัวในพระคัมภีร์ใหม่ว่าเราอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ได้เป็นเหมือนคอร์เปอเรทไม่ได้เป็นเหมือนกับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีเพียงแต่การบังคับสั่งการและการคาดหวังผลลัพธ์แต่เราอยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวมีความเป็นพี่เป็นน้องมีการทะเลาะเพื่อการให้อภัยมีการไม่เข้าใจเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งมีความรักและเรารู้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะกลับไปสู่ที่ไหนในโรมบทที่8ข้อ15บอกว่าเพราะวิญญาณพระเจ้าไม่ทรงทำให้เราตกเป็นทาสในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงทำให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือที่แปลว่าพ่อนั่นเองคำว่าอับบาในภาษากรีกนั้นให้ความหมายเป็นความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดไม่ใช่พ่อที่เป็นลักษณะพ่อที่น่ายำเกรงแต่เป็นพ่อที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและผูกพันเราจึงอยู่ร่วมกันแบบเป็นพี่น้องอยู่ในครอบครัวโดยมีพระเจ้าเป็นดุจบิดาที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและภาพสุดท้ายภาพที่4คือภาพพระกายของพระคริสต์พระกายของพระคริสต์เป็นภาพที่ปรากฏเฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่3ภาพแรกปรากฏทั้งใหม่และเดิม4ภาพหลังนี้ปรากฏเฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่ภาพนี้เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายของพระเยซูคริสต์เราอยู่ด้วยกันแต่ละคนจะเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันไปบางคนเป็นเหมือนมือบางคนเป็นเหมือนแขนบางคนเป็นเหมือนเท้าบางคนเป็นเหมือนฟันบางคนเป็นเหมือนจมูกแต่ละคนจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปแต่ทุกฟังก์ชันนั้นต่างประสานและมีการทำงานด้วยกันอย่างเป็นระบบมีการผูกพันตัวร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเป็นเนื้อเดียวกันมีการสามัคคีทำกันเหมือนที่ภาษากรีกใช้คำว่าคอยโนเนียคือการเข้าหุ้นส่วนชีวิตกันนะครับและสามารถจะสัมพันธ์กันด้วยความรักของพระเจ้าทีนี้เราจะมาเจาะลึกว่าลักษณะของพระกายพระเยซูคริสต์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นอย่างน้อย3ลักษณะของพระกายพระเยซูคริสต์ที่เป็นลักษณะของคริสตจักรที่เราทั้งหลายสามารถจะเรียนรู้และปรับตัวให้เป็นคริสตจักรแบบนี้ที่พระเจ้าต้องการให้ได้พระเจ้าตรัสกับผมบอกว่าอย่ามุ่งหวังให้เป็นคริสตจักรที่ดีที่สุดกว่าคริสตจักรอื่นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นหมายความว่าคุณจะต้องไปแข่งขันกับคริสตจักรอื่นและในเวลานั้นคุณจะสร้างเพื่อนได้ยังไงถ้าคุณมุ่งจะแข่งขันกับเขาผมคิดว่าคริสตจักรที่ดีที่สุดมีแค่คริสตจักรเดียวเท่านั้นแต่คริสตจักรอื่นจะไม่สามารถไปสู่เป้าหมายนี้ได้ถ้าหากเป้าหมายนี้คือเป้าหมายของพระเจ้าพระเจ้าพูดในใจผมว่าอย่ามุ่งหวังเป็นเพียงแต่คริสตจักรที่ดีที่สุดกว่าคริสตจักรอื่นแต่จงมุ่งหวังเป็นคริสตจักรที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยมากที่สุดต่างหาก Amen. เราไม่ได้พยายามที่จะเป็นคริสตจักรที่ไปแข่งขันกับใครและตรงกันข้ามคริสตจักรอื่นๆคือเพื่อนคือผู้เสริมสร้างชีวิตเราและทำให้เราสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายของเราจึงไม่ได้ต้องการจะทำให้เราเป็นคริสตจักรที่สุดท้ายแล้วชีวิตของเราพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง
แต่เราต้องการสิ่งที่สูงสุดที่ไม่ต้องการจริงคือเป็นที่พอพระทัยพระเยซูคริสต์มันจะน่าเสียดายมากถ้าเรามุ่งทำอะไรบางอย่างที่เป็นความคิดของเราเป็นความใฝ่ฝันเป็นเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่สุดท้ายพอถึงวันที่เราเจอพระเจ้าพระเจ้าถามว่าทำไมเราบอกให้ทำอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่พระเจ้าตรัสในใจผมคือเป็นคริสตจักรที่ทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดนี่คือสิ่งที่เราทุกคริสตจักรสามารถเป็นได้ถ้าหากเราอยากเป็นแค่คริสตจักรที่ดีที่สุดจะเป็นได้แค่คริสตจักรเดียวในโลกแต่ถ้าหากเราอยากเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดทุกคริสตจักรเป็นด้วยกันได้และเราสามารถเสริมสร้างไปสู่จุดนั้นได้เราจึงต้องตั้งคำถามว่าแล้วคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นอย่างไรพระเจ้าเปรียบเทียบภาพพระวรกายพระเจ้าเป็นเหมือนกับคริสตจักรพระวรกายต้องมีลักษณะอย่างไรหรือที่พระเจ้าจะพอพระทัยลักษณะ3ประการ1พูดพร้อมกันครับมีเอกภาพในข้อ12ถึง13พระคัมภีร์บอกว่าร่างกายเดียวมีหลายอวัยวะอวัยวะทั้งหมดนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มพระคัมภีร์ใน2ข้อนี้ได้พูดคำว่ากายเดียวกัน3ครั้งด้วยกันครับเป็นการย้ำถึงคำว่ากายเดียวกันกายเดียวกันและกายเดียวกันเพื่อจะสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นเอกภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในข้อ12ก็ได้พูดว่าอวัยวะทั้งหมดเป็นร่างกายเดียวร่างกายต้องเป็นหนึ่งเดียวเพราะถ้าหากส่วนใดของร่างกายแยกออกไปเมื่อนั้นร่างกายนั้นจะไม่เป็นร่างกายที่สมบูรณ์อีกคุณไม่สามารถบอกอวัยวะที่แยกออกไปจากร่างกายบอกว่าจงทำงานตามอย่างเดิมนะมันไม่สามารถจะทำงานได้ถ้ามันแยกออกจากร่างกายไปมันจะเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนของร่างกายหรือเป็นเศษซากที่ไม่สามารถทำงานได้แม้มือจะทำงานได้เด่นกว่าอวัยวะอื่นแต่มือก็ไม่สามารถตัดตัวเองออกไปจากร่างกายได้เมื่อตัดไปมือจะไม่สามารถทำงานได้อวัยวะทั้งหมดจึงทำงานผ่านยูนิตของร่างกายชีวิตเราที่เราทำอยู่วันนี้เราจึงทำงานผ่านทั้งยูนิตของร่างกายมีใครหลายต่อหลายคนที่เป็นร่างกายของเรามีใครหลายต่อหลายคนที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราทำงานได้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ทำให้เราปรนิบัติและรับใช้พระเจ้าได้ร่างกายจึงเป็นเอกภาพโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะศีรษะหมายถึงชีวิตเพราะถ้าศีรษะขาดแล้วหมายถึงชีวิตจะไม่อยู่อีกต่อไปและศีรษะนั้นคือพระเยซูคริสต์แล้วอาจจะตัดแขนตัดขาออกแต่ยังมีชีวิตแต่ถ้าตัดศีรษะออกไปเมื่อนั้นจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปในโคโลสีบทที่1ข้อ18บอกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของพระกายคือคริสตจักรนั่นเองเราจึงเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ที่เป็นศีรษะในการสั่งการเราจึงเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ที่นำการขับเคลื่อนมาสู่ชีวิตของเราสิ่งที่เป็นลักษณะอย่างแรกของคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยจึงแสดงออกด้วยความเป็นเอกภาพแม้เราจะมีความแตกต่างทางความคิดแต่เราเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอกภาพเกิดจากไหนพระคัมภีร์ในข้อ13ได้พูดถึงที่มาของเอกภาพในข้อ13บอกว่าเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้แก่เราทุกคนได้ดื่มเอกภาพที่นี้เกิดจากพระวิญญาณพระคัมภีร์ได้บอกว่าเอกภาพเกิดจากพระวิญญาณเรารวมกันได้เพราะว่าพระวิญญาณทำให้เราบังเกิดใหม่พระวิญญาณทำให้เราเข้าเป็นกายเดียวกันความรอดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภาพนี้พระวิญญาณที่ประทับอยู่ในเราก็คือพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ประทับอยู่ในคนข้างๆเช่นเดียวกันพระวิญญาณในเขาและพระวิญญาณในเราคือพระวิญญาณองค์เดียวกันนั่นเองเอกภาพของคริสเตียนจึงไม่ได้เกิดจากการมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันเท่านั้นแต่เกิดจากการที่เรารู้ว่าเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันแม้เราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่เรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันที่เชื่อมเราและเขาอยู่ด้วยกันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนที่ดำเนินในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความเป็นเอกภาพถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงเราจะไม่นำไปสู่ความแตกแยกหรือความทะเลาะเบาะแว้งเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและเขาคือพระวิญญาณองค์เดียวกันแค่เพียงเราพยายามทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราได้ทำงานมากขึ้นทำให้เราเติบโตในการมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นทุกคนในคริสตจักรจะเข้ามาสู่การเข้าหากันและเป็นเอกภาพนี่จึงเป็นคำอธิบายว่าทำไมเนื้อหนังถึงทำลายความเป็นเอกภาพได้เพราะเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระวิญญาณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ชีวิตแบบเนื้อหนังคุณจะทำลายผลของพระวิญญาณคือความเป็นเอกภาพไปด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามักใหญ่ไฟสูงเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งแบ่งเขาแบ่งเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งรักอยู่ในบาปและไม่ยอมกลับใจเมื่อไหร่ที่เราถือตัวของเราเหนือกว่าคนอื่นหรือเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมยกโทษให้อภัยกับคน
เมื่อนั้นเราก็ดำเนินชีวิตติดตามเนื้อหนังและเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระวิญญาณและเมื่อเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระวิญญาณการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังจะนำไปสู่ความแตกแยกนั่นเองเอกภาพจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่มันคือเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนที่บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเอกภาพคือการงานของพระวิญญาณเอเมนไหมครับเอกภาพคือการงานของพระวิญญาณถ้าเมื่อไหร่คุณแตกแยกแสดงว่าคุณดำเนินชีวิตอยู่ในทางเนื้อหนังเพราะถ้าดำเนินชีวิตอยู่กับพระวิญญาณเอกภาพคือการงานของพระวิญญาณผมอยากจะบอกในวันนี้ว่าเอกภาพที่แท้มันไม่ใช่เกิดจากข้อตกลงมันไม่ได้เกิดจากการพยายามทุกคนจะคิดเห็นเหมือนกันอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่ทุกคนเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยำเกรงพระวิญญาณบริสุทธิ์และตระหนักว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเขากับพระวิญญาณที่อยู่ในเราก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันคุณไม่ต้องเป็นคนยิ่งใหญ่เพื่อให้ได้โนเบลไพรส์เพื่อจะทำให้เกิดเอกภาพแค่คุณเป็นคนที่บังเกิดอยู่ในพระวิญญาณจริงดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณจริงคุณจะดำรงอยู่ในเอกภาพเอเมนไหมครับนั่นคือผลของคำว่าเอกภาพในพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะเราทุกคนต่างมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เหนือใครเราจึงอยู่ร่วมกันและสัมพันธ์กันด้วยความเป็นกายเดียวกันโดยมีกุญแจอยู่สองดอกอย่างน้อยความเป็นเอกภาพนอกเหนือจากพระวิญญาณที่เป็นจุดกำเนิดกุญแจอย่างที่หนึ่งของเอกภาพคือความถ่อมใจถ้าเราถ่อมใจพระคัมภีร์ในฟิลิปปีได้พูดบอกว่าให้ถ่อมเหมือนกับการเห็นคนผู้อื่นดีกว่าตัวเองเป็นการถ่อมที่มีความคิดแบบเดียวกันเป็นความถ่อมที่เหมือนพระเยซูคริสต์ผู้สละสภาพพระเจ้าที่สูงส่งลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ลงมารับสภาพที่ตกต่ำต่ำต้อยและทรงถือกำเนิดทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่7ได้พูดเอาไว้แบบนั้นพระเยซูบอกว่าถ้าเราอยากจะมีเอกภาพเราต้องถ่อมใจถ่อมใจก็ถ่อมใจแบบพระเยซูคริสต์ผู้สละสภาพที่สูงส่งและมารับสภาพที่ต่ำต้อยนั่นเองพระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้ตัวตนของพระองค์มาเป็นใหญ่แต่พระองค์คำนึงถึงเราและยอมมารับสภาพต่ำเพื่อเห็นแก่เรานี่จะเป็นกุญแจดอกที่หนึ่งของความเป็นเอกภาพอันเกิดจากพระวิญญาณคือความถ่อมใจเมื่อเรามีเรื่องไม่เข้าใจเราเข้าไปรับฟังเหตุผลของผู้อื่นที่เราไม่เข้าใจเราไม่ได้คิดว่าเขาคิดไม่ดีเขาคิดไม่เข้าท่าเราคิดถูกกว่าแต่เมื่อเราเข้าไปรับฟังด้วยใจถ่อมว่าบางทีเขาอาจมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ก็ได้นั้นเมื่อเราเข้าไปถึงจุดนั้นก็จะนำมาซึ่งเอกภาพและกุญแจดอกที่สองก็คือความรักเมื่อมีความรักคุณก็จะเกิดเอกภาพและความรักเป็นผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขและเมื่อเกิดสองสิ่งนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานทำให้เกิดความถ่อมใจกับความรักเมื่อนั้นเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมีคำกล่าวบอกว่าหลักข้อใหญ่ที่นำเอกภาพคือความถ่อมใจแต่สัญญาบ่งชี้ถึงเอกภาพก็คือความรักความรักคือสัญญาณบ่งชี้ของความเป็นเอกภาพให้เราเป็นคริสตจักรที่เป็นเอกภาพและร่วมกันกับพี่น้องคริสตจักรอื่นๆขอให้เราเป็นเอกภาพร่วมกันเอเมนไหมครับเอเมนเป็นสิ่งที่น่าดีใจมากๆเลยที่เราเห็นพระกิตติคุณพระเจ้าได้รับการตอบสนองอย่างมากในประเทศไทยของเราพี่น้องทราบไหมครับว่าทุก7วันในประเทศไทยของเราจะมีคริสตจักรเปิดใหม่6แห่งในรอบ7วันในรอบปีที่ผ่านมาเราเห็นจำนวนคนที่กลับใจตอบสนองพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้น1ปีที่ผ่านมาถึง 40,000 คนต้องขอบคุณพระเจ้า 10% ที่เพิ่มขึ้นจากฐานที่ประมาณ 400,000 คนในปีที่แล้วปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอีก 40,000 คนและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำงานเมื่อคริสตจักรในประเทศไทยทั้งหมดร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีทางที่คริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งจะเป็นคำตอบเดียวของประเทศไทยได้แต่เราทุกคนร่วมกันนี่คือการดีไซน์พระเจ้าที่ทำให้เราเป็นเอกภาพและร่วมกันในการรับใช้นี่คือสิ่งที่หนึ่งของการเป็นร่างกายคือมีเอกภาพถ้าท่านมีสิ่งนี้ท่านจะเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยแม้ดนตรีเราไม่ดีที่สุดการเทศนาเราไม่ดีที่สุดสถานที่เราไม่ดีที่สุดแต่ถ้าเรามีเอกภาพนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดจากเราและสิ่งที่2.2คือมีความหลากหลายในภาพร่างกายนั้นมีความหลากหลายพระคัมภีร์บอกว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยเพียงอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะนั่นแสดงว่าพระเจ้าชอบความหลากหลายและเราต้องทำลงไว้ซึ่งความหลากหลายความแตกต่างที่ไม่ผิดบาปเหล่านั้นร่างกายมีหลายอวัยวะและความสวยงามของร่างกายเกิดเพราะความหลากหลายมีใครที่นี่ตาสวยชอบดวงตาของตัวเองมั้งนะครับบางคนมาชอบดวงตาของเรามีใครชอบดวงตาตัวเองยกมือขึ้นหน่อยสิครับรู้สึกว่าเราเป็นคนตาสวยขอบคุณพระเจ้านะครับนะถ้าผมแถมให้ท่านอีกดวงนึงแทนปากเอาไหมครับไม่เอาใช่ไหมครับแม้ดวงตาจะสวยมากนะครับสมมติว่าปากเราไม่สวยแต่ดวงตาเราสวยนะครับมองแล้วมันเห็นอะไรอยู่ในนั้นนะครับแต่เอาดวงตามาแทนปากที่เราไม่ชอบก็ไม่เอาใช่ไหมครับดวงตามีแค่สองก็พอแล้ว
เราไม่ได้ต้องการ3แม้เราจะไม่ชอบปากของเราแต่ก็ยังดีกว่าดวงตายดวงมาแทนที่ปากความหลากหลายเนี่ยทำให้เกิดความสวยงามมือของเราถ้าขาดเล็บไปเนี่ยจะมีปัญหาเลยจริงไหมครับถ้าเราขาดเล็บเราอาจจะเกาลำบากมากเลยนะครับมันจะไม่มันเลยนะฮะมันจะขาดอะไรบางอย่างถ้ามือนี่ไม่มีเล็บเราจะหยิบจับแล้วขาดพลังแต่เราเคยคิดทำไมต้องตัดเล็บด้วยนะตัดเล็บบ่อยๆนะตัดตลอดชีวิตเลยนะครับแต่เล็บเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยของร่างกายเราร่างกายนั้นสำคัญที่ความหลากหลายปากขาดฟันก็ลำบากนะครับแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นขมขื่นใจได้เลยทีเดียวนะพระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาพระเจ้าสร้างมาให้หลากหลายผมเคยตั้งคำถามทำไมพระเจ้าสร้างเสือแล้วต้องมีเสือพันนั้นเสือพันนี้ลิงต้องมีลิงพันนั้นลิงพันนี้เออหรือว่ามันเป็นเรื่องวิวัฒนาการหรือเปล่ามันทำให้มันแตกต่างกันแต่ก็แปลกมากตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 6,000 ปีไม่เคยเห็นมีลิงพันไหนวิวัฒนาการเลยไม่เคยเห็นสัตว์พันไหนวิวัฒนาการเลยถ้าวิวัฒนาการเป็นจริงทำไมมันถึงหยุดไปใน 6,000 ปีที่ผ่านมาสุดท้ายก็เลยยกมันอยู่ในฐานแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่พอคิดกลับมาสู่ว่าพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างลิงยังสร้างลิงหลายพันเลยทำไมมันต้องสับสนทำไมมันต้องซับซ้อนม้ายังมีลายังมีล่อยังมีพันม้าพันนั้นม้าพันนี้ม้าพันนู้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยชอบความหลากหลายและเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าก็สร้างมนุษย์ให้หลากหลายมีสีผิวแตกกันมีชนชาติต่างกันและสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ค้ำจุนกันเองพระเจ้าให้สิ่งมีชีวิตหลากหลายเพื่อให้สิ่งมีชีวิตค้ำจุนกันเองนี่คือระบบที่พระเจ้าสร้างให้ดำเนินไปด้วยตัวเองได้พระเจ้าให้มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันเพื่อจะค้ำจุนกันนะฮะแล้วก็ทำให้รักษาดุลของธรรมชาติจะมีสัตว์บางชนิดที่เด็กๆไม่ชอบคือสัตว์นักล่าแต่ถ้าสัตว์นักล่าถูกกำจัดไปสุดท้ายจะมีสัตว์บางประเภทที่มากเกินจนทำให้มีปัญหาอยู่ในระบบนิเวศนั้นการกำจัดบางสิ่งเพราะเราไม่ชอบอาจจะทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆในห่วงโซ่อาหารนั้นก็ได้ความหลากหลายจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกันเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรอยู่ในหน่วยงานเราจึงต้องทำลงไว้ซึ่งความหลากหลายทำไมโลกทุกวันถึงปั่นป่วนถึงมีการต่อสู้หรือการทำลายกันมากมายเพราะคนไม่เคารพความหลากหลายหรือความแตกต่างในเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือศาสนาเราคิดว่าเรากำลังแข็งแรงกว่าเราก็เลยพยายามกำจัดกลุ่มที่อ่อนแอกว่าให้ดับสูญกลุ่มที่อ่อนแอกว่าก็พยายามจะหายุทธวิธีในการกำจัดอีกกลุ่มนึงด้วยวิธีการการรบที่แตกต่างกันและสิ่งเหล่านี้เราเห็นตลอดมาประวัติศาสตร์มนุษยชาติว่ามันดำรงอยู่ไปตลอดเวลาถ้าหากเราสามารถจะรักษาความหลากหลายและให้ความหลากหลายอยู่ในพื้นที่ของเขาในที่สุดมันจะเกิดสันติสุขและความสงบสุขพระเจ้าให้มนุษย์แต่ละคนมีขอประทานที่แตกต่างกันลม12พูดเรื่องขอประทานที่ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันเพื่อจะเสริมสร้างกันแต่น่าเสียดายว่าคริสตจักรโคลินที่เราได้อ่านพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคริสตจักรที่ทะเลาะกันเพราะขอประทานไม่เหมือนกันคนมีขอประทานนี้จะใช้ก็ใช้ไม่ฟังคนอื่นไม่เคารพคนอื่นสุดท้ายก็เลยเป็นคริสตจักรที่วุ่นวายแล้วก็สับสนไปหมดเลยพระเจ้าต้องการให้เราหลากหลายเพื่อจะเสริมสร้างและเติมเต็มซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เหมือนคนข้างๆเพื่อเราจะเติมเขาให้สมบูรณ์ขึ้นเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เรากับภรรยาหรือสามีของเราไม่เหมือนกันเพื่อเขาและเราจะเสริมสร้างกันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเปิดใจและยอมรับความแตกต่างอย่าสะดุดคนที่แตกต่างจากเราถ้าจะได้ดีหรือได้ชั่วก็ขึ้นกับนายของเขาพระคัมภีร์บอกไว้ท่านเป็นใครจึงไปตั้งตัวกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นพระคัมภีร์บอกไว้แบบนี้จริงๆส่วนของเราไม่ต้องไปตัดสินกล่าวโทษใครถ้าคนนั้นจะได้ดีหรือได้ช่วยขึ้นกับนายของเขาคือพระเจ้าพระคัมภีร์ถามเลยว่าเราเป็นใครถึงไปตั้งตัวไปตัดสินบ่าวของคนอื่นให้เรารู้สิครับว่าพระเจ้าเป็นนายของทุกคนอย่าไปตัดสินอย่าไปสะดุดใครเลยครับธรรมชาติคนเดินในที่สว่างสว่างจะสะดุดไหมครับไม่สะดุดใช่ไหมครับเพราะเราเห็นว่านี่มันมีหินตรงนี้มันมีหลุมเราจะไม่เดินไปจุดนั้นเพราะว่าแสงสว่างจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆมีใครไหมครับเห็นลิ้นหินรีบวิ่งไปเลยโอ้ยอยากจะสะดุดล้มนะครับเราเห็นเราก็รู้เราก็ไม่วิ่งเข้าไปใช่ไหมครับเราเป็นคริสเตียนเราเดินในความสว่างเรารู้ว่าตรงนี้มีหินตรงนี้มีหลุมตรงนั้นเป็นความอ่อนแอของคนตรงนั้นเป็นความไม่สมบูรณ์ของเขาเราจะวิ่งเข้าไปหามันเพื่อจะทำให้ตัวเราเองเจ็บปวดทำไมคนที่สะดุดจึงเป็นคนที่ไม่ได้เดินในความสว่างแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเดินในความสว่างแล้วเราจะไม่สะดุดใครเองไหมครับรักษาคนที่แตกต่างจากเราว่าอยู่ใกล้ตัวของเราบางคนอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่แข็งกร้าวบางคนอาจจะบุคลิกแตกต่างกันแต่ผมอยากให้เรารักษาคนที่แตกต่างกันไว้ให้อยู่กับเรามีคำกล่าวว่าม้าพยศอาจจะกลายเป็นม้าศึกก็ได้นะครับถ้าเรารู้จักวิธีในการที่จะแฮนเดิลกับม้าพยศตัวนั้น
กับคนบางคนที่เขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ยากในการปฏิสัมพันธ์ผมเชื่อว่าทุกคนมีนิดมีความต้องการมีช่องว่างในจิตใจที่เขารอใครบางคนมาแตะถ้าเราไปแตะจุดนั้นของเขาได้เราจะปลดล็อกเขาได้และหลายคนที่นี่จะปลดปล่อยร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าความหลากหลายจึงเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ในคริสตจักรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่แตกต่างกันกับเราหันไปบอกคนข้างๆสิครับขอบคุณที่เราแตกต่างกันเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เหมือนกันนะครับเราจึงเสริมกันเราจึงทำให้ทุกคนสมบูรณ์ขึ้นบอกคนข้างๆอีกทีหนึ่งบอกว่า you complete me โอ้โหพูดเหมือนฝรั่งเลยนะครับนะคุณเติมเต็มชีวิตฉันนะครับเขาทำให้เราสมบูรณ์นะครับทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมและสิ่งสุดท้ายอย่างที่3นะครับอย่างแรกคืออะไรนะครับของร่างกายมีเอกภาพอย่างที่2คืออะไรนะครับความหลากหลายและอย่างที่3ก็คือการประสานกันอย่างลงตัวประสานกันอย่างลงตัวความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าความหลากหลายที่ไม่ประสานจะเป็นความยุ่งเหยิงแล้วก็หายนะความหลากหลายจึงต้องถูกเติมด้วยข้อที่3สุดท้ายก็คือการประสานกันที่ลงตัวในข้อ21ถึงข้อ27บอกว่าตาจะไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอศีรษะไม่สามารถพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอหลายๆอวัยวะที่เราคิดว่าอ่อนแอก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและพระคัมภีร์พูดในข้อ23 24นะครับบอกว่าอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเรายังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นเลยจริงไหมครับเราไม่ชอบอะไรบางอย่างบนใบหน้าเราบางคนเนี่ยตาชั้นเดียวนะฮะไม่ชอบอยากให้ตามันเข้มข้นดุดันขึ้นเราก็หาไอไลเนอร์มากรีดนะครับแล้วก็ปัดมันขึ้นตรงท้ายๆนะครับให้ตาเราเข้มขึ้นนะฮะแล้วดูใบหน้านี่มันจะดูแบบดูมีสีสันมากขึ้นถูกไหมครับสำหรับอวัยวะบางอย่างที่เรารู้สึกมันจืดเกินไปนะครับถ้าเรามีแก้มก็ต้องหาอะไรก็อายแชโดว์หรือเปล่าครับไม่ใช่อายแชโดว์สิครับแป้งอะไรอายแชโดว์มันแต่งตาใช่ไหมครับนะครับพอดีภรรยาผมไม่ค่อยแต่งหน้าผมเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะไรบางอย่างมาลบแก้มเราอะไรอ๋อภรรยาเขาสวยโดยธรรมชาตินะครับนะครับบางอย่างเราก็มีแก้มเราก็ต้องหาอะไรมาลบเหลี่ยมลบมุมใช่ไหมครับลบอะไรบางอย่างขนจมูกเรายาวเราก็ต้องตัดออกหน่อยนะครับฟันเราเกเราก็ต้องไปดัดฟันหน่อยใช่ไหมครับคิ้วเราไม่ค่อยมีเราก็ต้องไปเขี่ยบางทีก็สักถาวรบ้างนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอวัยวะไหนแบบพระพีว่าเลยอวัยวะที่คิดว่าไร้เกียรติเนี่ยเราก็พยายามทำให้มีเกียรติมากขึ้นถูกไหมครับเวลาเราเจอพี่น้องอยู่ในพระวรกายด้วยกันเนี่ยบางคนเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขาทำไม่ถูกส่วนของเราเนี่ยแทนที่จะเขาทำไม่ถูกเราก็ต่อว่าเขาเราควรจะทำเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเอาล่ะในเมื่อตาชั้นเดียวมันเลือกไม่ได้ละก็เขียนให้มันชัดขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นอวัยวะที่ไร้เกียรติเราก็ทำให้มีเกียรติมากขึ้นไปช่วยหนุนใจเขาไปช่วยให้คำแนะนำเขาไปช่วยเสริมกำลังใจเขาให้เขาทำสิ่งที่มันดีขึ้นได้พระคัมภีร์พูดต่อไปอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษจะมีบางอวัยวะของร่างกายที่เราไม่อยากที่จะเปิดเผยให้คนได้เห็นได้รับรู้เราก็ปกปิดอวัยวะนั้นและกระทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษนะเมื่อเราเห็นพี่น้องบางคนมีจุดอ่อนบางอย่างเราพยายามที่จะช่วยด้วยความสุภาพให้จุดอ่อนของเขาได้รับความช่วยเหลือได้รับการแก้ไขเพื่อเขาจะสามารถอยู่ในร่างกายนี้ร่วมกันได้เลยที่ปรับปรุงและพัฒนาชีวิตไปนี่คือสภาพของร่างกายเราอยู่ในคริสตจักรเราจะไม่โชว์ทุกอวัยวะของเราแต่เราจะปกปิดบางส่วนเราจะเสริมสร้างบางส่วนให้ส่วนต่างๆเหล่านั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยประทานเกียรติมากขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อจะไม่ให้มีการแตกแยกในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยเราอยู่ร่วมกันเราจึงประสานกันมันมีความแตกต่างระหว่างกองทรายอิฐปูนซีเมนต์กับกำแพงที่สวยงามถ้าเรามีแต่ความหลากหลายเราอาจจะเป็นแค่กองวัสดุแต่ถ้าเรารู้จักประสานเราจะเป็นกำแพงหรือเป็นบ้านเรือนอาคารที่สวยสดงดงามสิ่งเหล่านี้ต้องประสานในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ขอให้เรารู้จักการประสานและเสริมสร้างกันเหมือนกับดนตรีออเคสตราที่เราได้ฟังไปเขาต้องรู้ว่าใครเป็นทาง1ทาง2ทาง3คนทาง1จะเด่นในบางเวลาคนทาง2ทาง3จะต้องหลบเสียงต้องเบาลงเพื่อให้ทาง1โดดเด่นและขับออกมาในบางเวลา
จะมีบางช่วงที่เราต้องถอยหลังเพื่อให้บางคนได้โดดเด่นมาอยู่ข้างหน้าและจะมีบางเวลาที่คนอยู่ข้างหน้าจะต้องขยับเพื่อให้คนแถวหลังได้ขยับขึ้นมาบ้างสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการประสานถ้าติดกระดุมมือซ้ายมือขวาไม่ประสานกันคุณจะติดลำบากถ้าเดินไปตาซ้ายตาขวาไม่ประสานกันคุณจะกลายเป็นคนตาเขยการประสานสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างออกมาดูสวยสดงดงามเราปกป้องซึ่งกันและกันเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันและทำให้เรากลายเป็นดนตรีเป็นบทเพลงที่ไพเราะเพื่อเสริมทำให้เกิดผลและก็เติบโตขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าเราอาจจะไม่ใช่คริสตจักรที่ดีที่สุดในโลกนี้เพราะมีเพียงแค่คริสตจักรเดียวเท่านั้นที่ทำได้แต่เราสามารถเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดได้ทุกคริสตจักรพระเจ้าต้องการคริสตจักรแบบนี้แหละครับเป็นเอกภาพมีความหลากหลายและประสานกันในหน้าที่ของตัวเองทำไมพระเจ้าให้ทุกคนเป็นของประทานเพราะพระเจ้าให้ทุกท่านรับใช้พระเจ้าเรามีหน้าที่ของเราที่เราต้องทำขอให้เราสัตย์ซื่อกับหน้าที่ของเราร่วมกันเพื่อเสริมสร้างพระกายนี้ให้ขับเคลื่อนไปสู่วัตถุประสงค์ที่สูงสุดของพระเจ้าให้ได้และคริสตจักรแบบนี้พระเจ้าจะโปรดปรานพระเจ้าจะพอพระทัยและเราจะเป็นคริสตจักรที่สุดท้ายวันตรวจข้อสอบพระเจ้าบอกถูกต้องเจ้าทำถูกกับโจทย์ที่เราให้แล้วอย่าไปมุ่งพัฒนาเพียงแต่สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอุปกรณ์หรือวัสดุจนพลาดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่พระเจ้าต้องการให้คริสตจักรเป็นคือมีเอกภาพมีความหลากหลายและประสานกันในการทำงานและเมื่อเราประสานในการทำงานร่างกายนี้จะเคลื่อนไปข้างหน้ามีคนอีกมากในสังคมนี้ต้องการพระเจ้ายังมีจดหมายอีกหลายฉบับที่จะมาถึงคริสตจักรของพระเจ้าด้วยการขอบคุณที่พระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาขอให้เราร่วมกันรับใช้พระเยซูคริสต์สำหรับอีกหลายๆปีข้างหน้าเอเมนไหมครับเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่เป็นพรกับคนและทำให้พระเจ้าได้พอพระทัยขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับขอให้พระเจ้าได้นำพาชีวิตพวกเราทุกคนตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าหากวันนี้พี่น้องมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความขัดเคืองใจหรือไม่เข้าใจกับพี่น้องบางท่านผมอยากให้เราได้ใช้เวลานี้กับการอธิษฐานกลับใจกับพระเจ้าด้วยกันสิครับเขาคือส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกันกับเราแม้อวัยวะบางอย่างที่มีเกียรติน้อยเราก็ตกแต่งให้มีเกียรติมากขึ้นอวัยวะบางอย่างที่น่าอายเราก็ปกปิดด้วยความสุภาพเราก็แก้ไขด้วยความสุภาพอ่อนโยนถ้าท่านมีเหตุขัดเคืองใจหรือความไม่เข้าใจกับพี่น้องคนใดคนหนึ่งผมอยากให้เวลานี้ท่านได้ตอบสนองพระคำพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าต้องการความแตกต่างถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อการบั่นทอนหรือการทำลายจงรู้ว่าท่านจะเสริมเขาอย่างไรและจงรู้ว่าเขาจะเสริมท่านอย่างไรเพื่อเราจะร่วมผูกพันในพระกายพระเยซูคริสต์เคารพความแตกต่างให้เกียรติความหลากหลายและเสริมสร้างความหลากหลายให้สมบูรณ์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภาพนี้ท่านไม่ต้องการเป็นคนยิ่งใหญ่เพื่อจะสร้างเอกภาพท่านเพียงแต่เป็นคนที่เดินกับพระวิญญาณเอกภาพจะเป็นการงานของพระวิญญาณฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูอธิษฐานพระเจ้าสิครับที่เราจะร่วมผูกพันตัวกับคริสตจักรของพระเจ้าไม่ว่าบางท่านที่นี่จะเป็นผู้ฟังทาง YouTube ขอให้ท่านผูกพันกับคริสตจักรของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่ท่านจงเสริมสร้างศิษยาภิบาลของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเขาเสริมสร้างพระกายพระเจ้าพี่น้องในคริสตจักรของท่านได้มีความเจริญและก้าวหน้าให้เราขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์วิญญาณชีเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณเราเป็นหนึ่งในความรักรักวิให้เราอธิษฐานพระเจ้าเปิดคริสตจักรแห่งนี้ด้วยกันสิครับให้เราเป็นคริสตจักรที่มีความเป็นภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราจับมือเพื่อนข้างๆที่อยู่ด้วยกันนะครับและอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันขอพระเจ้าช่วยคริสตจักรของเราที่จะเป็นเอกภาพมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็พระเจ้าช่วยพวกเราปกป้องจากความแตกแยกปกป้องจากความขัดแย้งต่างๆและให้เราได้เสริมสร้างกันและทำให้คริสตจักรนี้ไปสู่ความไพบูลย์เป็นที่โปรดปรานและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงอวยพรพระเจ้าข้าเราขอพระเจ้าโปรดช่วยคริสตจักรแห่งนี้ให้เติบโตขึ้นในความรักของพระเยซูคริสต์ข
ขอพระเจ้าช่วยอย่าให้มีใครมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดเคืองใจอย่าให้มีสิ่งบางอย่างช่องว่างบางอย่างที่เราไม่สามารถจะปรับตัวเข้าหากันได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมแล้วขอตอบพระองค์แล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในความรักพระกรุณาเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนและร้องบทเพลงนี้นะครับและผมอยากให้เราเดินไปหาพี่น้องที่อยู่รอบข้างบางคนอาจจะมีบางคนที่ท่านอยากจะหนุนใจเขาอาจจะมีบางคนที่ท่านอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาหรืออาจจะมีบางคนที่ท่านอยากจะขอโทษเขาในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเวลานี้ผมอยากให้เปิดเป็นเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวไปในที่ประชุมแห่งนี้นะครับท่านจะได้พูดคุยกับบางคนท่านจะได้เดินไปหาบางคนท่านจะได้ไปจับมือท่านจะได้ไปสวมกอดกับคนบางคนเป็นบางคนที่พระเจ้าได้เร้าใจและใส่ข้อความไว้ในชีวิตของท่านอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับอธิษฐานเผื่อพี่น้องบางท่านที่พระเจ้าได้นำมาเจอกับเราในวันนี้นะครับอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเขาแล้วก็ดูแลชีวิตของเขาให้เขาได้ถูกพันกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งจนถึงวันสุดท้ายจะไม่มีใครที่ทิ้งพระเจ้าห่างพระเจ้าไปในวันหนึ่งวันใดขอพระเจ้าทรงดูแลและก็ทรงปลูกคริสตจักรแห่งนี้ไว้ด้วยความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยพระองค์เจ้าค่ะเรานึกถึงเพื่อนอีกหลายคนที่ห่างหายไปขอพระเจ้าได้นำเขากลับมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดสัมผัสจิตใจและเรียกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์ทรงอุปถัมภ์พี่น้องครับเราทุกคนที่นี่ให้เขาเต็มไปด้วยความสุขให้เขาเต็มไปด้วยพระพรขอพระเจ้าโปรดเสริมสร้างคริสตจักรของเราแห่งนี้สำหรับอีก7ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าขอพระเจ้าโปรดนำพาเราทั้งหลายตลอดไปให้เราเป็นคริสตจักรที่ไปสู่ความไพบูลย์ขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าโปรดนำหน้าเราแล้วขอบคุณพระเยซูแล้วขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน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 ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ